การที่เสริมหน้าอกแล้วเป็นบล็อกเนี่ยไม่ได้เกิดจากเสริมหน้าอกเหนือกล้ามเนื้ออย่างเดียวคนผอมคนตัวเล็กคนเนื้อน้อยอย่างเงี้ยทำแล้วเป็นบล็อกกันเยอะไม่ว่าจะทำเหนือหรือใต้กล้ามเนื้อมันก็เป็นบล็อกได้คนผอมเนื้อน้อยเนี่ยเนื้อเราจะน้อยมากตั้งแต่ด้านข้างเลยในทำไฮบริดทั้งทีเติมให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าของเราก็เป็นไฮบริดแบบเต็มรูปแบบฟูลไฮบริดการเติมแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะบางครั้งมันไม่ได้ผลเห็นได้ชัดก็คือขาเล็กลงแล้วก็แบบไม่มีเป็นคลื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยไม่มีรอยแหว่แล้วก็ซ่อนแผลด้วยเพราะว่าเทคนิคดูดไขมันที่ดีมีนิกเนี่ยก็เป็นเทคนิคเกาหลีอยู่แล้ว1จุดดูดได้ทั้งท้องทั้งขาสวัสดีครับเราก็อยู่กับรายการเรียวรีวิวเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะใครที่เป็นคนผอมเนื้อน้อยควรจะต้องฟังไว้เลยว่าจะเสริมหน้าอกแบบไหนที่มันออกมาแล้วเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเป็นเรื่องของโมทิว่าไฮบริดนะครับว่าเสริมหน้าอกโมทิว่าแบบไฮบริดเนี่ยคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ได้แบบตรงพอดีตัวธรรมชาตินะครับเอ๊ะทำไม215ซีซีนี่ดูเหมือนจะเล็กแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันดีพอดีตัวดูธรรมชาติไม่ใช่แบบว่าดูเหมือนเล็กเกินไปนะครับทำแล้วก็ได้นมชีสเป็นธรรมชาติเหมือนอย่างที่ต้องการเลยสวัสดีค่ะชื่อบิวนะคะเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็ตอนนี้บิวทำหน้าอกครบ3เดือนแล้วค่ะทำเป็นโมติว่าอะโกโดมิกแล้วก็ไฮบริดนะคะ215ซีซีค่ะอ๋อ215ซีซีนะครับเป็นรุ่นส่งแบนเดนิมค่ะนะครับก็คืออย่างที่เราบอกไว้ว่าเออโกโดมิกจริงๆแล้วเนี่ยความพุ่งหรือทรงมันก็มีแตกต่างกันแต่ทำไมถึงสนใจเป็นรุ่นนี้เป็นพิเศษก็บิวได้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีลองไปปรึกษาที่คลินิกจริงๆจริงๆบิวไปปรึกษามาทั้งหมด3ที่เลยค่ะไปมาเยอะมากแล้วทีนี้ก็พอไปปรึกษามาที่แรกแล้วปรากฏว่าเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันตรายเงี้ยค่ะก็เลยตัดไปเลยค่ะเราก็ดูมีโฆษณาขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วก็อ้อทรงสวยใช่ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าพอไปปรึกษาแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นแพทย์เฉพาะทางก็ด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะแล้วมีอีกที่ไหนอีกมั้ยแล้วก็ที่2แต่ว่าแบบพอไปที่2เนี่ยค่ะเขาก็แบบเหมือนว่าไม่ค่อยใส่ใจแบบว่าวัดแล้วก็บอกไซส์อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอบิวมาปรึกษาที่ดีมคลินิกอะค่ะบิวเพิ่งมารู้ปัญหาของหน้าอกของบิวที่นี่หมดเลยอะค่ะว่าแบบปัญหาหลายอย่างมีหลายอย่างเนื้อน้อยเนื้อน้อยใช่เนื้อน้อยแล้วก็กระดูกมันนูนอยู่ตรงกลางเป็นกระดูกอกไก่นะครับซึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเราต้องเสริมเหนือกล้ามเนื้อจะได้หรือเปล่านะเราก็ยิ่งเนื้อน้อยอยู่เงี้ยนะครับมันจะมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้มันดูธรรมชาติได้เนาะเพราะว่าหลายๆที่ก็จะบอกว่าการเสริมหน้าอกเนื้อกล้ามเนื้อไม่ดีค่ะไม่ดีจะเป็นบล็อกอะไรทำให้เป็นบล็อกตอนแรกก็แอบกังวลใช่แต่พอได้มาปรึกษาได้คุยแล้วก็เลยได้รู้ค่ะว่าเนื้อกล้ามเนื้อมันไม่ได้อันตรายอย่างนั้นนะคะมีคนที่แอบสรุปง่ายๆว่าเนื้อกล้ามเนื้อคือไม่ดีแล้วเป็นบล็อกหย่อนง่ายบ้างอยู่ได้ไม่นานขยับกลิ้งไปกลิ้งมาเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคือคนที่เนื้อหลวมหรือว่าคนที่เนื้อน้อยอย่างเงี้ยนะเนื้อน้อยมากๆเนี่ยนะครับก็มันก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างนั้นได้การที่เสริมหน้าอกแล้วเป็นบล็อกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเสริมหน้าอกเหนือกล้ามเนื้ออย่างเดียวคนผอมคนตัวเล็กคนเนื้อน้อยอย่างเงี้ยทำแล้วเป็นบล็อกกันเยอะค่ะไม่ว่าจะทำเหนือหรือใต้กล้ามเนื้อมันก็เป็นบล็อกได้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเหนือกล้ามเนื้อแล้วเป็นบล็อกอย่างเดียวลองไปดูดีๆนะครับในท้องตลาดเนี่ยนะว่ามันทำใต้กล้ามเนื้อก็ยังเป็นบล็อกครับเพราะว่าคนเนื้อน้อยเนี่ยถึงจะมีกล้ามเนื้อคุมเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็บางเหลือเกินแล้วกล้ามเนื้อที่รัดตัวจนเกินไปก็ยังเป็นบล็อกนะครับการเป็นบล็อกเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับว่าอยู่เหนือกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันเกิดจากเนื้อน้อยแล้วเราอาจจะไม่ได้ประเมินให้ดีอ่ะพอเนื้อน้อยเราไม่ได้เติมไขมันเข้าไปมันก็จะกลายเป็นผิวหนังมันก็ไม่เพียงพอ2ก็คือการเลือกซิลิโคนที่รุ่นที่มันพุ่งเกินไปหรือว่าขนาดใหญ่เกินไปเงี้ยมันก็เป็นบล็อกได้นะครับตามก็คือการที่ซิลิโคนมันเป็นพังผืดขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นการหยุดเลือดให้ดีไม่ได้มีใส่สายระบายเลือดการปอดเชื้อไม่ดีอย่างเงี้ยนะห้องผ่าตัดที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เกิดพังผืดขึ้นมานมมันก็แข็งครับมันก็เป็นบล็อกขึ้นมา4ก็คือถ
ทำใต้กล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมาะกับคนที่กระดูกเนี่ยมันไม่นูนตรงกลางมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นกระดูกอกไก่กระดูกตรงกลางอ่ะใหญ่กระดูกหน้าอกเรียกว่าสเตอร์นัมนะกว้างขึ้นมาเนี่ยถ้าไปใส่ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยแล้วปลิดกระดูกอกไก่เนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไปรัดซิลิโคนมากๆจนเป็นบล็อกบางคนหนักกว่านั้นก็คือมันจะไปรัดจนดันซิลิโคนออกข้างๆลองอกกว้างบางคนดันกล้ามเนื้อดันมากจนซิลิโคนตกลงไปใต้แผลแล้วหัวนมก็จะชี้ขึ้นไปเรื่อยๆหรือบางคนกระดูกไม่เท่ากันก็จะชี้ผิดทางไปนะครับหรือว่าเวลาเราออกกำลังเนี่ยกล้ามเนื้อก็ขยับแล้วซิลิโคนก็เด้งไปเด้งมาได้การทำใต้กล้ามเนื้อเนี่ยแล้วทำให้ซิลิโคนเป็นบล็อกในคนอกไก่เนี่ยคนพูดถึงน้อยพูดแต่เพียงว่าโอ้ทำเหนือกล้ามเนื้อไม่ดีทำใต้กล้ามเนื้อดีกว่าแต่ว่าจริงๆเป็นกับตาลปัดเลยถ้าคนที่กระดูกหน้าอกเป็นอกไก่กระดูกที่ตรงกลางกว้างใช่เหนือกล้ามเนื้อมันจะโอเคกว่าความชิดอะไรเงี้ยก็จะได้มากกว่าแล้วก็ความเป็นบล็อกเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่มีกล้ามเนื้อมารัดซิลิโคนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะมาสรุปได้ว่าจริงๆแล้วทำเหนือกล้ามเนื้อไม่ดีนะตอนที่เราปรึกษามาเราได้ไซส์ไหนมาบ้างความต้องการของบิวแล้วอะอยากได้ไซส์ที่พอดีตัวด้วยค่ะเพราะว่าแบบอยากแค่ให้ใส่เสื้อผ้าแล้วมั่นใจตรงปกติของซิลิโคนโมทิว่าเนี่ย255เป็นทรงเรียกว่าฟูลครับเป็นความพุ่งที่คนใช้มากที่สุดแต่คนที่กระดูกอกไก่แล้วกระดูกหน้าอกกว้างๆอย่างเงี้ยซึ่งรุ่นฟูลมันจะดูนูนเป็นบล็อกได้ง่ายแล้วนะมันก็จะอาจจะทำให้ดูใหญ่เกินตัวใช่ค่ะเหมือนแบบว่าไปคลินิกอื่นเนี่ยค่ะเขาก็เลือกไซส์ให้อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกหนูว่าแบบหน้าอกหนูจะเป็นบล็อกไหมแต่อย่างที่เนี่ยค่ะคุณหมอก็จะแจ้งว่าถ้าอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่หน้าอกจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณหมอก็แบบแจ้งค่ะมันจะแบบเป็นบล็อกนิดนึงอะไรเงี้ยคุณหมอก็แจ้งละเอียดก่อนที่จะทำเงี้ยค่ะคือ255ก็ได้หรือใหญ่กว่านั้นเป็นทรงพุ่งเลย300ก็ได้หรือว่าจะเป็นเมนเทอร์ทรงพุ่งไป30050เลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะปัญหาความบล็อกอ่ะมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่มันไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นความพอดีตัวของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันการแต่งตัวไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทรนด์ของการเสริมหน้าอกในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เนาะไม่ใช่เป็นแบบต้องให้คนเห็นต้องแบบดูรู้ว่าเอาทำมานะอย่างเงี้ยคนสมัยนี้เหมือนแต่งตัวเพื่อที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์ปรับปรุงบุคลิกภาพเฉยๆไม่ได้เพื่อที่จะทำงานสายโชว์เซ็กซี่ใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันคนทำเน้นมาทางธรรมชาติทำให้แบบเหมือนจริงอ่ะเหมือนไม่ได้ทำหรือว่าเหมือนว่า มีหน้าอกอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเป็นจุดประสงค์ที่คนทำกันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งก็มันตรงกับภาพลักษณ์ของโมทิว่าที่เขาบอกว่าอยากจะเน้นให้ซิลิโคนมันเข้าได้กับร่างกายให้เหมือนเกินไปกับสรีระของร่างกายให้มันดูแบบเนียนเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับก็บิวก็ต้องการแบบนั้นแหละที่บอกว่าแค่ใส่ชุดแล้วมันพอดีตัวไม่โป๊ะไม่แบบว่าคนดูก็รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเลือกไซส์เล็กซึ่งถ้าใครอยากได้ไซส์เล็กหรือเล็กหน่อยเนี่ยก็บอกหมอได้ก็มันก็จะมีซิลิโคนเรียกว่ารุ่นเดมิเอ็นนะครับก็เป็นความพุ่งของซิลิโคนที่มันลดลงมาหรือว่าถ้าน้อยมากๆอีกเนี่ยก็เป็นรุ่นมินิก็จะแบนมากๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรุ่นพวกนี้ต้องวัดแล้วก็สั่งเขานำเข้ามาต้องรอเวลาเขานิดนึงนะครับทีมคลินิกยังไงก็มีทุกรุ่นทุกทรงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโมทิว่าพาร์ทเนอร์เนาะเราก็มีซิลิโคนค่อนข้างเยอะมากแล้วหมอก็วัดซ้ายกับขวาเนี่ยจริงๆก็วัดไม่เท่ากันด้วยวัดว่าเพราะว่ากระดูกหน้าอกไม่ค่อยเท่ากันการมาวัดเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องการไซส์ไหนจริงๆเนาะการที่มาวัดมาลองมาปรึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าหมอเป็นคนแบบกำหนดให้อย่างเดียวถูกไหมครับเราก็ต้องลองด้วยตัวเองหน้ากระจกแล้วก็ลองหมอก็ต้องให้ทางเลือกให้ไซส์แบบว่าไซส์เยอะนิดนึงไซส์กลางนิดนึงแล้วก็ไซส์ธรรมชาติน้อยนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหมอเนี่ยไม่มีทางรู้ใจคนไข้ได้หรอกว่าเขาใส่สไตล์ไหนเพราะฉะนั้นหมอที่ดีเนี่ยจะต้องให้ทางเลือกคนไข้อะครับว่ามีมากมีกลางมีน้อยเงี้ยนะครับนะครับของคุณบิวบอกว่าเน้นน้อยนิดนึงไม่ต้องใหญ่มากจนเกินไปนะครับก็เลยมาเลือก215ซีซีเดมินะครับทรงเดมิแล้วก็ส่วนเรื่องของฉีดไขมันก็คือการที่เป็นคนหอมเนื้อน้อยเนี่ยแหละครับระวังซิลิโคนนะไว้เหนือกล้ามเนื้อก็การเสริมหน้าอกแบบไฮบริดเนาะก็ทำซิลิโคนด้วยพร้อมก็ฉีดไขมันเนี่ยมันก็จะทำให้
ดูเนียนธรรมชาติเนาะไม่ถามคุณบิวนิดนึงว่าคุณบิวรู้จักมาก่อนไหมว่าเอ๊ะคุณหมอเนี่ยมีเทคนิคไฮบริดด้วยนะแล้วเราได้ศึกษาเพิ่มเติมไหมตอนนี้คุณหมอบอกว่าเออคุณบิวทำไฮบริดเถอะอะไรใช่ตอนแรกก็ไม่รู้แล้วก็มารู้จากที่นี่ค่ะว่ามีการเติมไขมันเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปศึกษาเพิ่มหลังจากที่คุณหมอแนะนำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจากตอนแรกที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาฉีดไฮบริดก็มาเปลี่ยนใจฉีดเพราะว่าแบบด้วยความที่ดูอยากได้เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคือคนเนื้อน้อยมันตอบโจทย์มากๆอะค่ะค่ะแล้วผลลัพธ์ล่ะเราคุยกันเรื่องผลลัพธ์ละกันว่าหลังทำเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกเราคือวิวชอบมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่ต้องการตอบโจทย์มากๆค่ะแบบไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเล็กเกินไปอะไรเงี้ยค่ะใส่เสื้อผ้าตอนนี้ก็คือแบบง่ายมากๆแค่ปิดจุกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้เลยก็ยืนยันว่า3เดือนกว่าแล้วไขมันเนี่ยก็ยังอยู่ติดดีเนาะร่องขอบอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเพราะว่าไขมันนะจะเติมบริเวณร่องตรงขอบตรงด้านบนแล้วก็ตรงกลางเงี้ยนะครับให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วของเราก็เป็นไฮบริดแบบเต็มรูปแบบฟูลไฮบริดตั้งแต่ไฮปลาลงมาจนถึงขอบด้านล่างเลยการเติมแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะบางครั้งมันไม่ได้ผลเลยที่เขาบอกว่าเติมนิดหน่อยก็พออะไรเงี้ยเติมแค่ขอบอะไรเงี้ยแต่หมอว่าคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยเนื้อเราจะน้อยมาตั้งแต่ด้านข้างเลยเติมไปถึงไฮปลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมมาตั้งแต่ด้านบนเนี่ยมันก็จะทำให้ที่เห็นคลื่นของซี่โครงไหปลาเนี่ยมันน้อยลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในทำไฮบริดทั้งทีเติมให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าข้ออย่าเติมเยอะเกินไปบางที่ก็เติมเยอะเกินไปที่แบบว่าเขาไปดูดไขมันกันมาแล้วบอกว่าเอามาฉีดนมเลยอย่างเงี้ยแล้วตายหมดก็มีเนาะฉีดไขมันเนี่ยในคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยมันต้องระวังเนาะต้องเหมือนหมอที่มีเทคนิคความชำนาญเฉพาะจริงๆเพราะว่าถ้าดูดไม่ดีเนี่ยมันจะดูดไม่ค่อยออกขามันก็จะแหว่งๆด้วยนะครับแล้วก็ฉีดไขมันเนี่ยถ้าคนผอมเนื้อน้อยก็ต้องมีเทคนิคในการฉีดไม่ให้มันเป็นก้อนคนที่ฉีดไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จะหายหมดไขมันไม่เหลือนะอยู่สัก 3-4 เดือนก็หมดหรือไม่ก็กลายเป็นก้อนเป็นตะปุ่มตะปามหรือมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าของที่ซินคลินิกในหมอก็จากมาจากที่เกาหลีที่ไต้หวันเนี่ยมานานนะครับแล้วก็ฉีดไขมันมาเป็น10ปีแหละก็ใครที่ฉีดมาเนี่ยก็มากกว่า 4-500 เคแล้วล่ะครับก็ได้ผลการรักษาที่มันดีมากซึ่งมันก็สามารถจะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยทำให้หน้าอกเนี่ยดูสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติได้มากกว่าการทำซิลิโคนอย่างเดียวใต้กล้ามเนื้อไม่ว่าจะทำใต้กล้ามเนื้อหลายๆคนก็ฉีดไฮบริดด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวยิ่งเหนือกล้ามเนื้อก็ยิ่งแนะนำด้วยนะครับในคนผอมเนื้อน้อยหรือว่ากระดูกอกไก่อย่างเงี้ยนะครับค่ะมีคนถามเราบอกว่าแล้วถ้าผอมผอมมากๆอย่างเงี้ยครับหัวคือไม่รู้ว่าจะเอาไขมันตรงไหนมาฉีดเนี่ยแล้วเขาอยากทำไฮบริดมากอย่างเงี้ยเขาต้องไม่เพิ่มตัวยังไงต้องเพิ่มน้ำหนักแล้วล่ะถ้าผอมมากๆนะครับก็ถ้าคนไม่มีเนื้อเลยจริงๆมันจะมีไขมันอยู่ที่ต้นขาด้านในเนี่ยจะเก็บได้อยู่นะแต่ต้องมีเทคนิคพิเศษในการที่จะเอาแต่ถ้าเราเพิ่มน้ำหนักก่อนได้สัก 2-3 โลเนี่ยมันก็จะได้ไขมันที่เพิ่มขึ้นก็จะดูดีขึ้นบางคนก็อาจจะต้องฉีด2ครั้งด้วยมาฉีดซ้ำอีกทีนึงเพื่อที่ให้ดูธรรมชาติมากขึ้นของบิวก็ตัวเล็กแต่ว่าพอดูแล้วจริงๆก็มีไขมันอยู่ที่ต้นขาแล้วก็หน้าท้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอใช้จริงๆก็ใช้แค่ต้นขาหลังทำไปแล้วขาเป็นอย่างที่คุณหมอบอกไหมมันมีการแหว่งการเที่ยวหรือดูตาอย่างไรไม่เลยค่ะคือเห็นได้ชัดก็คือขาเล็กลงแล้วก็แบบไม่มีเป็นคลื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีรอยแหว่งแล้วก็ซ่อนแผลด้วยเพราะว่าเทคนิคที่ดูดไขมันที่คลินิกเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่แบบเกาหลีอยู่แล้วมาจากเกาหลีคือ1จุดดูดได้ทั้งท้องทั้งขาทั้งขาเลยนะครับแบบว่าต้อนแล้วก็ดูดได้หมดเพราะว่าเทคนิคแล้วก็เครื่องมือเนี่ยมันเป็นเครื่องมือพิเศษที่ทำให้มีแผลที่ซ่อนอยู่ในบิกินี่เลยจุดเดียวใส่แล้วก็คือไม่เห็นถ้าใส่แค่ใส่จีสติงอย่างเงี้ยก็มองไม่เห็นนะใช่เพราะมันปิดหมดเลยนะครับแผลนี่แบบเล็กมากแล้วก็ซ่อนยังไงก็ไม่เห็นไม่เหมือนที่อยู่ตามขอบกางเกงเนาะบางเพราะว่าบางทีเขาดูดไขมันอ่ะเขาไปดูดมาจากแถวขอบกางเกงแต่ว่าถ้าพอใส่บิกินี่มันจะเห็นขอบมันจะเห็นแผลอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษที่จะทำให้ดูดไขมันได้มากขึ้นแล้วก็ดูดแล้วไม่เห็นแผลด้วยแล้วก็เรียบดีด้วยโอเคงั้นถามนิดนึงว่าเราตอนพักฟื้นหลังจากตอนที่ทำไฮบริดเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไฮบริดมันต้องแบบทั้งขาทั้งหน้าอกอย่างเงี้ยเราพักฟื้นนานไหมเราดูแลตัวเองยังไงเราหายไวหรือเปล่าเจ็บมากกว่าทำหน้าอกปกติหรือเปล่า
เอาจริงๆก็คือทำหน้าอกก็คือไม่เจ็บเลยใช้ชีวิตปกติมากๆค่ะแต่ว่าอาจช่วงวัน2วันแรกก็จะมีแบบช้ำที่ขาเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกแบบเหมือนเราออกกำลังกายหนักแล้วมันก็จะล้าๆขาเฉยๆอะค่ะแต่ว่ามันก็หายไวเงี้ยค่ะไม่ได้เจ็บหนักแบบวัน2วันก็จะหายแล้วเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ดูดไขมันแบบเต็มรูปแบบเหมือนการดูดทั้งขาหรือว่าดูดทั้งท้องอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นการดูดเพื่อเอาไขมันเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แบบเจ็บระบมเลยเดินไม่ได้ใช่ค่ะพักฟื้นไวใช้ชีวิตได้ปกติเลยแล้วความธรรมชาติของหน้าอกเนี่ยเราก็ทรงที่เราเริ่มเห็นถึงอ่ะมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ทำเปลี่ยนเลยค่ะก็คือถ้าเห็นในชัดคือตอนแรกหนูหน้าอกห่างเนี่ยค่ะที่เป็นอกไก่ตอนนี้ก็ฉีดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะลองดูรูปนะว่าถ้าไม่ทำเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยร่องอกมันจะไม่ได้ชิดอย่างนี้นะครับใช่ค่ะลองดูรูปหน้าตรงก็จะเห็นว่าร่องอกเนี่ยแค่ประมาณ1เซนเท่านั้นเองนะสำหรับคนอกไก่กระดูกมูลขนาดนี้นะถ้าทำซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อ 100% เลยเทคนิคดูอัลเพลนหรือเทคนิคอะไรสปีดมาสเตอร์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยที่เป็นใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้เลยแต่หลายคนหมอนะไม่ได้บอกว่าทำใต้กล้ามเนื้อได้ก็จริงนะครับถูกต้องทำใต้กล้ามเนื้อทำได้หมอก็ทำให้ได้แต่นมจะห่างนะครับตรงกลางเนี่ย 3-4 เซน 3-4 เซนเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับคนเป็นอกไก่แต่หมอไม่บอกกันเยอะเขาก็บอกว่าทำใต้กล้ามเนื้อได้นะทำได้สวยแต่พอเอาถ้าเขาจะเข้าจริงๆแล้วพอคนอกไก่มาเจอที่ใต้กล้ามเนื้อแล้วนมห่างกันเต็มไปหมดเลยในเน็ตเนี่ยลองไปดูนะครับพอใครนมห่างเนี่ยมักจะเกิดจากอกไก่นี่แหละกระดูกที่มันใกล้ตัวเลยค่ะทำใต้แล้วก็นมห่างมากว่าสุดท้ายก็พอให้เลือกเอาว่าได้ใต้สนใจแต่ว่าถ้านมห่างก็จริงก็ไม่ชอบสุดท้ายก็ไม่ชอบใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีอื่นที่จะทำเหนือกล้ามเนื้อแต่ทำให้มันธรรมชาติได้โดยการเลือกซิลิโคนให้ดีแล้วก็เทคนิคที่แบบเติมไขมันเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆถึงแม้จะไม่เติมไขมันนะมันก็มีเทคนิคการวางซิลิโคนให้มันดูธรรมชาติได้เหมือนกันทำให้มันอยู่ลึกที่สุดเป็นซับฟาเชียลหรือมัสเซิลแฟบอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีเทคนิคเหมือนกันร่วมกับซิลิโคนโมทิว่าเองเนี่ยนะครับเป็นซิลิโคนที่ป้องกันพังผืดอยู่แล้วครับวันการจะวางเหนือหรือวางใต้กล้ามเนื้อนะเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่เกิดทางพื้นครับค่ะก็สรุปเอาไว้เลยตรงนี้ว่ายังไงก็มั่นใจได้ว่าถ้าสมมติจะเสริมหน้าอกในคนผอมแล้วถ้าอยากไม่เป็นบอกอย่างเงี้ยคือเข้ามาคุยกับคุณหมอก่อนเนาะแล้วก็มาดูเทคนิคแล้วก็มาดูว่าสัญญาณเริ่มเป็นยังไงเพราะว่าภาวะอกไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นอกไก่เพราะมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้นมไม่สวยมันที่ทำให้เราทำไปเผลอทำใต้กล้ามเนื้อแล้วนมมันไม่สวยนะครับค่ะโอเคงั้นก็ให้น้องบิวฝากอะไรส่งท้ายสำหรับเพื่อนๆที่แบบเขาสนใจอยากจะเสริมหรือว่าเขาแบบเป็นเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยหรือหน้าอกคล้ายๆเราอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาดูอะไรอย่างแรกเลยก็คือต้องเลือกคุณหมอที่ดีก่อนเนี่ยค่ะแบบอยากให้เอาไปเสิร์ชชื่อคุณหมอไปเสิร์ชกันในแพทยสภาจริงๆว่าคุณหมอจบเฉพาะทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้ทำกับคุณหมอที่เขาแบบมีเทคนิคดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้แต่ละคนถ้าใครสนใจอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาก่อนเพราะว่าแต่ละคนมีโครงสร้างไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ให้คุณหมอได้ให้ความรู้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะมาปรึกษากันแต่เนิ่นๆเพราะว่าหมอวัดซิลิโคนซึ่งพอดีกับตัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องสั่งหลายๆคนเนี่ยมันสัมภาษณ์ไม่เท่ากันบ้างเป็นรุ่นต้องพิเศษอย่างน้องดิวนี่ก็รุ่นพิเศษเดมิ215ซีซีก็ต้องสั่งนำเข้ามาให้โดยเฉพาะเลยมันจะมีเวลาต้องรอใช่ไหมครับรอประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำได้เลยอ่ะควรจะมีเวลาล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับจะได้ตรวจสุขภาพด้วยตรวจเลื่อนหนูเผื่อมีปัญหาทางสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับจะได้เตรียมตัวงดวิตามินหรือว่าตรวจปัญหาทางสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนใช่ค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณเท่านี้ใครที่ชื่นชอบคลิปเรียวรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้นิดนึงเนาะเป็นการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ศึกษาเนาะว่าการเสริมหน้าอกที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับตัวเราเป็นยังไงเนาะโอเคยังไงวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณน้องวิวแล้วก็คุณหมอสมยศมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ
we dance and we dance.